Time Machine New ครับกับเรื่องราวของ Porsche กำลังเปลี่ยนถ่ายรถของตัวเองจากรถน้ำมันสู่รถไฟฟ้ามาดูกันครับว่า Porsche สามารถเปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าได้หรือไม่ครับถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับในวันนี้ไปดูกันเลยครับชื่อดังครับในนามชื่อว่า Porsche หรือว่ารถที่มีความเร็วสูง Horsepower สูงที่คนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยชอบกันหรือในทางเรียก Porsche ครับแต่ว่า Porsche กำลังเจอปัญหาที่ท้าทายครับคือเขาเนี่ยต้องการให้รถใหม่ๆของเขานะครับไม่ใช่รถน้ำมันอีกแล้วเขาต้องการเนี่ยให้รถเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหรือ electric vehicle ครับโดยมันมีหลายรุ่นนะคะที่เขาเนี่ยได้ทำออกมาซึ่งเป็นรุ่นไฮบริดครับเช่นรุ่น Porsche 911และ PorschePanorama แต่บริษัทนะครับก็พยายามที่จะเปลี่ยนรถพวกนี้นะครับเป็นรถที่เป็นใช้ไฟฟ้าเนี่ยเต็มรูปแบบครับแบบไม่ใช้ไฮบริดหรือว่าไม่ต้องมีน้ำมันมาเกี่ยวข้องครับเขาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนรถนี้นะครับหรือเรียกชื่อรถนี้นะครับว่า Macan หรือ Porsche Macan ที่เป็นรุ่นไฟฟ้านะครับของตัว Porsche นะครับหรือว่า Porsche นั่นเองครับโดยตอนนี้นะครับ Porsche เนี่ยยังมีปัญหาด้านซอฟต์แวร์ครับหรือว่าปัญหาเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับที่ต้องอยู่ในรถในการทำให้มันเป็นรถไฟฟ้าได้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ Porsche เนี่ยกำลังติดต่อความช่วยเหลือจาก Googleและ Apple ให้มาช่วยในการทำระบบซอฟต์แวร์ของรถของตนครับซึ่งจะทำให้มีการโฆษณาและอาจมีการเพิ่มยอดขายนะครับของ Porsche หรือ Porsche กลยุทธ์ของ Porsche ก็คือมุ่งเน้นไปทางที่รักษาสมดุลระหว่างมรดกอันยาวนานของรูปร่างของ Porsche กับการเปลี่ยนถ่ายรถคันใหม่ที่มีความ efficient หรือว่ามีความเสถียรมากกว่าเดิมครับแต่ว่า Porsche เนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาเหมือนกับมรดกนะครับที่ส่งรุ่นต่อรุ่นมานะครับของรถ Porsche ที่มีแนว Sports แล้วก็มีความแบบเท่ๆหรูๆสไตล์คนรวยของ Porsche นะที่ส่งมารุ่นต่อรุ่นครับโดยในความคิดของผมครับผมคิดว่าการที่เปลี่ยนรถพวกนี้นะครับเป็นรถ EV หรือว่า Electric Vehicles เป็นสิ่งที่ดีครับอย่างที่หนึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือดครับซึ่งทำให้รถพวกนี้เนี่ยที่เป็นรถที่มีความเร็วสูงที่จะทำให้ตัวท่อนะครับมันเนี่ยจะมีลมไอเสียนะครับออกมาเนี่ยที่เยอะกว่าปกติครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นรถ EV มันจะทำให้พวกท่อไอเสียพวกนี้นะครับไม่ปล่อยควันออกมาเพราะรถ EV เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เหมือนสันดาปซึ่งมันจะปล่อยแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมลภาวะได้ครับและ Porsche ครับได้ร่วมมือนะครับกับบริษัทใหญ่ๆเช่น Google กับ Apple ซึ่งเขาเนี่ยอาจจะนำ AI หรือว่าอาจจะเป็น AI ให้เราเนี่ยเข้ามาเห็นนะครับใน ecosystem ของ Porsche ก็ได้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังครับตอนที่ Porsche เนี่ยได้ออกรถตัวนี้มาหรือว่า Porsche เนี่ยได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ Macan ตัวนี้ครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและในวิดีโอต่อไปก่อนสวัสดีครับ